สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แซบนัวครัวทองนะคะวันนี้มีเมนูผักเชียงดาผัดไข่มาเสนอนะคะเป็นอีกเมนูหนึ่งค่ะที่ทานอร่อยและก็มีประโยชน์มากๆเลยค่ะไปเข้าครัวแล้วลงมือทำแล้วก็ดูในส่วนผสมกันเลยค่ะยอดผักเชียงดาค่ะไข่ไก่2ฟองค่ะกระเทียมบุบพริกขี้หนูบุบนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันลำข้าวลงไปนะคะแล้วก็ผัดเครื่องที่เราเตรียมไว้ให้หอมนะคะตามด้วยผักเชียงดาค่ะผัดให้ผักเชียงดาสลดก่อนนะคะน้ำมันพริกลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่ค่ะผัดไข่ให้สุกเลยนะคะจากนั้นโดดน้ำลงไปนิดหน่อยค่ะเพื่อจะได้ไม่แห้งมากนะคะปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลทรายแดงนะคะซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมแล้วก็ทำการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยค่ะได้ง่ายๆไม่ยากเลยนะคะเสร็จแล้วชิมดูรสชาติค่ะขาดเนื้ออะไรเติมได้ตามใจชอบเลยนะคะเพียงแค่นี้เราก็จะได้ผัดผักเชียงดาอร่อยๆแล้วค่ะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมถ้าชอบคลิปนี้กรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ